กลับเข้าสู่รายการธารจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ก่อนที่จะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันต่อเดี๋ยวย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะใครอยากจะไปเจอกันวันที่14กุมภาพันธ์นะคะพิธีผูกขวัญแม่นางรถต้องรีบโทรมาลงทะเบียนกันนะตอนนี้หลายท่านโทรมาลงทะเบียนกันเยอะมากใช่ครับถ้าครบแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องรีบปิดแล้วตอนนี้มีเวลาอยู่รีบโทรมาลงทะเบียนกันเพราะว่าคุณผู้ชมที่ลงทะเบียนบอกหมายเลขทะเบียนรถนะคะอาจารย์จะได้ลงอักขระเนี่ยในผ้านะคะที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้แล้วก็รวมไปถึงได้มีโอกาสได้รับพระพุทธทันใจด้วยคือผ้านี่ก็ต้องพิธีนะครับ พระนี่ก็ต้องเข้าทำพิธีเหมือนกันนะเสริมบารมีก่อนหลังจากนั้นก็จะมอบผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนแต่อย่าลืมนะบอกเลขทะเบียนรถบอกเจ้าของคนขับด้วยก็จะใช้อักขระชื่อของคุณเนี่ยฮะลงในผ้าสีแดงที่ผมได้ทำพิธีเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับนะตรงนั้นแหละฮะเราก็จะได้เอาไปใช้ประโยชน์ปีนึงครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมผ้าสีกรุงเทพนะครับรีบโทรมาลงทะเบียนกันก็แล้วกันนะคะแต่ว่าท่านไหนที่แบบไม่ได้มีรถราก็ไปเข้าร่วมพิธีได้นะเพราะมีทั้งพิธีเสริมสืบชะตาตามตำรับตำราเตโชธาตด้วยนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะได้มีโอกาสได้ไปตักบาตรร่วมกันเพราะว่าครบรอบ1ปีนะคะในการสร้างพระพุทธปฏิหารจอมราชันในการที่เราได้มีโอกาสสมโพธิกันด้วยนะก็จะไปเจอกันนะรีบโทรมาลงทะเบียนกันรวมไปถึงกสิณไฟด้วยนะคะวันที่20กุมภาพันธ์นะคะเราจะนั่งกสิณไฟกันเนี่ยช่วงประมาณ1ทุ่มนะถึงประมาณ3ทุ่มที่ชั้น4เซ็นทรัลเวสเกตกันนะก็รีบโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ฟรีๆไม่เสียสตางค์เลยครั้งนี้ครูทาดูแลเต็มที่1ทุ่มตรงนะครับนะแล้วก็19เนี่ยประมาณบ่ายโมงบ่ายโมงค่ะวันที่20นั่งกสิณไฟเตโชธาตนะอาจจะแถมเรื่องลายเซ็นเล็กๆน้อยๆให้ท่านผู้ชมนะฮะก็เป็นวันที่20 2วันนะครับมาเจอกันนะครับเอาล่ะนะมาใช้ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะมาที่คุณSMS ต่อมานะคุณสมหวังนะครับทะเบียนรถ2631จะได้งานที่ดีกว่านี้หรือเปล่าที่ทำอยู่แย่มากค่ะโอ้โหนะครับแย่ขนาดนั้นเลยนะครับงานที่ดีป่ะไม่ก็ยังไม่ได้นะตอนนี้ประคับประคองไปก่อนนะสมหวังมันยังไม่สมหวังนะครับณตอนนี้ถ้าจะเปลี่ยนแปลงกระทันหันผมว่าไม่เลิศเลอเพอร์เฟกต์เท่าที่คิดหรอกนะแต่ถ้างานใหม่มันจะมาอีกช่วงนึงนะหลังจากเดือนกรกฎาคมเข้าพรรษาประมาณแล้วนะระยะประมาณเดือนเศษๆจะดีนะแต่ช่วงเนี้ยอย่าไปคิดว่ามันจะดีประเดิมมันจะเหนื่อยมันจะแย่ถ้าเปลี่ยนกระตันหันนะครับสมหวังยังไม่สมหวังถ้าดีควรครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเจษาค่ะเมื่อไหร่จะโชคดีเสียแต่เงินตลอดเลขทะเบียนรถ454ค่ะ454นะฮะถ้าจะจัดว่าคุณเป็นคนโชคร้ายไหมนะรอบปีนี้แจ็คพอตเยอะนะฮะเจอของที่แย่ๆแล้วยิ่งบ่นยิ่งเบื่อมันยิ่งมานะทำไงดีเสริมสืบชะตาดีครับนะด้วยตำรับตำราเตโชธาตพร้อมกันพร้อมกับเรื่องของการตักบาตรทำบุญการทำบุญเนี่ยก็ว่าชะลอสภาวะกรรมเก่ามาช้านิดหนึ่งเหมือนกับเราเติมน้ำน่ะยิ่งทำบุญเท่าไหร่เจริญสมาธิมากๆนะสภาวะบุญก็ดีขึ้นเทพเทวดาก็ให้พรสั่งสมมาอย่างเงี้ยมันต้องสำเร็จได้เนี่ยถ้าคิดว่าจะเอาบุญเป็นตัวกำหนดให้ได้โชคได้ลาภไปมันอาจจะล่าช้าดังนั้นตอนนี้เริ่มทำนะตอนนี้ยังไม่เสียเวลายังไม่ชะล่าเกินไปนะฮะเจษากับลายเซ็นนี้อยู่ใกล้ๆนี่ตรงนี้สระบุรีนะไปเจอที่เขื่อนลำตะคองกันนะครับเจษาครับลายเซ็นนี่เลยครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณรุ่งเรืองค่ะครับเลขทะเบียนรถ2945จอดล็อกไว้แต่มีเสียงแตรดัง2ครั้งจะเป็นอะไรหรือเปล่าคะจะมีโชคไหมกุมารมาบอกว่าถ้าอย่างนั้นคุณเชื่อทันทีฟังมันก่อนนะลงไฟฟ้าอาจจะเป็นฟ้าบังเอิญก็ได้เรื่องแตรดังเนี่ยบางทีในสมัยก่อนผมอยู่ริมน้ำเนี่ยเขาบอกว่าเครื่องเรือหางยาวมันติดเองมันก็เป็นเรื่องระบบที่มันไม่น่าเชื่อแต่ว่าถ้าเชื่อแล้วมันเชื่ออย่างมีศรัทธาเชื่ออย่างมีสติก็บอกว่าก็ระวังไว้แล้วกันว่านะฮะโชคลาภมีในทะเบียนรถนั่นแหละแต่ก็ต้องอยู่ที่เราสร้างบุญสร้างบารมีแล้วก็ดูแลเทพได้ขนาดไหนการดูแลเทพก็คือทำบุญให้เยอะให้เทพรักษาและเทวดาจะมาคุ้มครองแต่ถ้าน้าว่างเว้นไปเรื่อยๆนะสุขภาพอะไรก็แย่การเงินก็ไปคล้องแต่ลุงเรืองเนี่ยในทิศทางที่ผมดูชื่อแล้วโอกาสจะมีโชคลาภแบบพุกๆเนี่ยพอสมควรนะฉะนั้นแล้วก็ทำบุญสร้างกุศลเงินไปนะฮะแล้วก็แผ่เมตตาให้กับเทพเทวดาที่ปกปักรักษาบ้านก็ดีหรือแม้แต่ตัวเราเองนะครับพอทำบุญเนี้ยนะครับเน้นเลยว่าทำอาสนะลองนั่งนะครับหรือแม้แต่สถานที่ที่เป็นที่เขาเรียนธรรมะกันเนี้ยนะก็ให้เราเนี้ยถวายน้ำปานะกับวัดวาอารามที่ใดก็ตามนะครับผลดีก็จะตามมาโชคใหญ่กำโชคใหญ่ก็รอคอยคุณรุ่งเรืองนะครับกับลายเซ็นนี้เลยครับคุณรุ่งเรืองไอเซ็นนี้มอบให้เฉพาะคุณลุงเรืองนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณเอกจิระดลทะเบียนรถ3867บูชาพระอะไรดีครับคุณเอกเนี่ยเขาก็โอ้โหชมรายการเราประจำนะฮะคุณเอกครับนะฮะถ้าจะบูชาเสริมหลวงปู่ทวดเลยนะครับบูชาในวันพระราชสัปดาห์หมากภูเก้าคำ
แล้วก็ตั้งจิตตั้งใจว่าณตอนนี้จะทำศีล5ให้มันคงมากกว่าเดิมมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆก่อนนอนก็นั่งสมาธิเชื่อเลยครับพลังพระนี่หนุนนำแน่นะฮะจะต้องสัจจะกับท่านนะถ้าว่าตะปิดสัจจะนี่เจ็บนะฉะนั้นคุณเอกนะคุณมีแรงมันโดนแรงบันดาลแล้วนะไงก็ตามไปเจอพาแม่มาด้วยคุณเอกจำได้ไหมจำได้แต่จำไม่ได้อาจารย์จำได้แม่เข้าใจดีค่ะนะเอเซนต์ต่อมาค่ะเอเซนต์ต่อมาคุณเมทินีนะคะคนนี้สดรวดใช่คุ้นเลยนามสกุลนี้เลยนะเลขบัตร961แม่นาง3609ก็เรียบร้อยไปแล้วนี่มีโชคไหมคะเขาได้ไปแล้วแหมในเฟซหรือกันแซดค่ะใช่ก็โอเคใบเดียวไปก่อนใช่ไหมแล้วงวดต่อไปก็ได้หลายๆใบนะครับดีได้หมุน3ครั้งก็ถูก3ครั้งแล้วกันนะครับนี่935หน้าเล็งนะครับสำหรับคุณเมทินีนะขอให้ถูกหวยครับค่ะผมไม่ได้บอกว่าให้นะแต่บอกว่าเมทินีลุยต่อนะครับเมทินียิ้มแล้วนะครับเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะถ่ายรูปไปสวยๆแล้วกันนะส่วนรวดคุณสกลพลค่ะเลขบัตร805เป็นเลข522การเงินหนี้สินโชคลาภคนรอบข้างไม่จริงใจโอ้นะยากนะฮะยากอย่างเดียวสกลพลไม่ใช่สกลนครนะฮะสกลพลนะฮะผมว่าทอทงกัลลันเนี่ยไอ้เสริมหน้าทรัพย์ใช่ครับถูกต้องเลยเดี๋ยวเซ็นให้ออกแบบให้แต่ผมบอกนิดนึงว่าไอ้เรื่องหนี้ก็อย่างเรื่องคนรอบข้างก็ดีห่างไว้เยอะๆพอใกล้เท่าไหร่เจ็บตัวเหนื่อยใจเพราะหลากหลายครั้งที่คุณเจ็บตัวเพราะสภาวะรอบข้างเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีด้วยซิกเซนลางสังหรณ์ศรีกรุเทพเทวดาณนะรอบปีนี้นะอยากให้คุณอาสนาพระสยามเทวาธิราชนะฮะเอารูปถ่ายรูปเหมือนก็ได้นะตั้งไว้หิ้งบูชาสักการะขอพรท่านแล้วก็อย่าลืมนะฮะพอตั้งแล้วนะอาราธนานะฮะด้วยนะพระคาถาพุทธปฏิมหาราชายะหรือรูปหล่อองค์เหมือนนะครับพระพุทธหันจอมราชันนะฮะไว้ในวันพระใหญ่นะครับตั้งขึ้นพร้อมๆกันก็ได้สิ่งศักดิ์ที่คุณบูชาสักการะขอพรก็จะสำเร็จผลได้มีโอกาสไปขอพรที่คืออะไรมาก่อนนะคุณสกลพลครับกลับไปเซ็นนี่เลยนะครับนะสิ่งที่เสริมก็เสริมนะสิ่งที่เชื่อก็เชื่อแต่เชื่ออย่างมีศรัทธาเชื่ออย่างปฏิหาริย์ก็คือพุทธะนั่นเองปฏิหาริย์นะครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณเจษาเมื่อไหร่จะโชคดีเสียเงินตลอดนะครับแม่นาง4547ค่ะยังไม่ค่อยรับทรัพย์เท่าไหร่ฮะช่วงนี้ขาลงนะฮะการเงินถ้าจะเข้ามาก็ยังไม่เป็นเน็บเป็นหน่วยนะครับคือเวลารับ10จ่าย12เนี่ยมันเกินลิมิตตลอดคุณเป็นคนที่ค่อนข้างชะลอตัวต่อการรับเนี่ยฉะนั้นช่วงนี้ถ้าจะลงทุนจะทำธุรกิจใดธุรกิจร่วมกับใครเนี่ยชะลอตัวไปสักหนึ่งอย่าผีผามรอจังหวะหลังกุมภาแล้วดีเจษาครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณนิรุตค่ะทะเบียนรถ3752ธุรกิจการงานเป็นอย่างไรธุรกิจเนี่ยหลังจากที่ประสบปัญหามาบ้างแล้วแต่ว่าก็ชะลอตัวในระยะสั้นๆแต่สุดท้ายแล้วก็นะฮะบอกได้เลยว่าผ่านแล้วนะฮะส่วนที่คิดว่าจะเป็นกังวลจากกังขาเรื่องการงานณตอนนี้การงานนะครับจะได้งานคู่ๆเข้ามาอาจจะรับผิดชอบมากขึ้นแต่นิรุตก็เอาตัวรอดอยู่ได้นะครับนิรุตครับไลเซนครับนะฮะชมเพลินนะอย่าลืมนะฮะก็ส่งกำลังใจนะฮะมานั่งเกาสินไปมาผูกแม่นางรถนะคือฝ่ายกำลังใจครูนั่นเองนะครับเข้ามาเจอมาเจอกันก็จะดีใจครับหลับตอนนี้มาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะค่ะชื่อนุชนาคะแนนจิตค่ะคุณนุชนาคนะครับจะรับซาลาเปาเพิ่มไหมครับครับเขากำลังช็อปอยู่ใช่ไหมล่ะคือจะเป็นผู้โชคดีแหละท่านอยู่ที่ไหนก็ตามเราก็จะไปถึงที่เลยนะฮะก็ซื้อเผื่อผมด้วยแล้วกันนะครับคุณนุชนาคอ่ะเดี๋ยวให้อาจารย์วิเคราะห์ลายเซ็นก่อนรู้จะมาอยู่ที่ไหนรู้เลยรู้เลยครับมาดูกันตอนนี้เดินออกจากนะฮะซาลาเปานิดหนึ่งนะครับผมอยากทานกำลังหิวเลยครับอ่ะมาดูกันนะฮะคุณนุชนะครับคุณนุชนี่เคยได้ลายเซ็นไปยังครับนะฮะยังไม่เคยค่ะอาจารย์แต่เวลาเซ็นนะฮะไอ้ตอประตักนะฮะตอประตักหรือถอฐานเนี่ยนะครับตัวนั้นน่ะลากเข้ามานะฮะเริ่มจะเป็นธาตุน้ำได้ระดับนึงแล้วนะฮะเดี๋ยวจะออกแบบให้ใหม่คือมันมีตัวดินมันมีตัวน้ำได้แต่ธาตุไฟเสียธาตุไฟเสียเรื่องบริวารคนรอบข้างถ้ามีพี่ถ้ามีเพื่อนถ้ามีบุตรเนี่ย มักจะขัดแย้งกันตลอดกับความคิดเป็นอาการนี้เกิดขึ้นอยู่ใช่ไหมครับเราก็พยายามแก้มันก็แก้ไม่พ้นหรอกระยะนี้นะฮะหอมนะฮะระยะนี้นะครับหอมปากหอมคอในเรื่องของการใช้เงินหน่อยเพราะว่ามิฉะนั้นแล้วมันจะเป็นการเงินที่ตราตึงตั้งแต่รอบปีแล้วมีอานิสงส์ผลกรรมตอนนี้นะฮะมันจะมาแน่ๆเลยนะครับจังหวะจากคนถ้าไม่ต่อเนื่องปัญหานี้เกิดขึ้นแน่ช่วง 2-3 เดือนนี้เข้มข้นเลยนะฮะคุณรุตเนาะก็คงจะต้องนะทำจิตทำใจนิดนึงนะฮะคำถามเชิญครับอยากทราบอะไรจากลายเซ็นครับอาจารย์ค่ะแล้วจะมีทางแก้ยังไงบ้างไหมคะเรื่องการเงิน
เรื่องไหนครับเอาเรื่องไหนก่อนเลยครับเอาเรื่องการเงินก่อนนะคะการเงินแก้ไม่ค่อยทันแล้วนะครับยังบอกว่ามันแค่ชะลอตัวแล้วก็พยายามนะฮะรัดหนี้ก่อนช่วงนี้เราอย่าไปพึ่งสร้างนะครับเราโครงการก็มีใช่ไหมครับอย่าไปตามใจคนใกล้ตัวเหมือนเราจะเดินต่อเดินต่อสุดท้ายแล้วติดลบตลอด 2-3 เดือนเนี่ยนะฮะไม่ควรจะเสี่ยงไม่ควรจะเพิ่มนะฮะหนี้เก่าของเดิมนะครับมีอะไรทำงานอะไรด้านไหนอยู่ครับนะฮะก็ใส่เอกสารพวกเอกสารค่ะอ๋อมันไม่ทันใช้นะครับบอกว่าติดลบอยู่นะครั้งๆที่เราก็เต็มที่เต็มร้อยนะฮะแต่เงินมันไม่ขยับไงใช่ไหมครับมันไม่ขยับตัวเลขมันเดินกับที่แต่ว่ายอดรายจ่ายเนี่ยเขาบอกว่าซื้อ10จ่าย12ซื้อ12จ่าย15ไม่เหลือใช้เงินเขาย้ายเงินอนาคตมาก่อนไงใช่ไหมฮะเราไปหยิบไปยืมไปดึงมาก่อนสุดท้ายเราชักหน้าไปถึงหลังระยะนี้เริ่มจะรัดกุมมากขึ้นแล้วแหละแต่ที่ผ่านๆนะไม่ใช่ใช่ไหมครับใช่ค่ะอาจารย์ช่วงนั้นเศรษฐกิจมันดีไงช่วงหลังๆไม่ได้นะฮะเรื่องร้านอาหารเรื่องต่างๆเขาก็กังวลเรื่องนี้แต่คุณเองโดนโดยตรงเลยนะครับไม่คิดที่จะทำอย่างอื่นเพิ่มเติมหรอครับนะพอจะมีอย่างอื่นที่จะทำได้ไหมคะอย่างอื่นเพิ่มเติมได้แต่ว่ามือเราไม่ทันเนี่ยนึกออกไหมฮะถ้าเราจะไหว้วานถ้าเราจะใช้ก็คือลงร่วมแล้วก็ดูแลห่างๆไปได้ดีคุณเองเนี่ยเอนเตอร์เทนหรือว่าดูแลนักกิจการต้องมีคนอื่นเข้ามาแบกต้องมีคนอื่นเข้ามาแพ็กทีมด้วยไม่ฉะนั้นเหนื่อยครับเนาะแล้วก็เพื่อนเหมือนกันห่างเพื่อนตั้งนิดเรื่องของการให้ได้แล้วให้ไปแล้วเขาไม่คืนหรือว่าให้ไปแล้วซ้ำซ้อนเกิดขึ้นบ่อยๆครับนะอาจารย์แล้วพวกลูกนะคะลูกนะครับลูกเราอ่ะต้องระวังเขาว่าอภิชาตบุตรนะฮะอวชาตบุตรมาเกิดพร้อมๆกันบางครั้งลูกมันเก่งกับพ่อกับแม่โอ้เหนื่อยเนาะมันจะไม่ยอมกันนะสังเกตไหมไม่ลงรอยความคิดใช่ไหมฮะไม่ลงรอยความคิดเนี่ยคนที่เป็นแม่ก็จะกุ้มกัดกลุ้มบางทีมันที่ปวดหัวยิ่งกว่างานนอกบ้านอีกนะสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องรับภาระตรงนี้นะครับแต่ฟังนะคนอยู่ใกล้ตัวเราเขาแข่งเกินไปเก่งเกินไปสุดท้ายแล้วก็บางทีต้องยอมนะครับต่างคนต่างเก่งต่างแก่งไม่ยอมซึ่งกันและกันไม่ลงตัวสุดท้ายนะฮะใครที่ขึ้นมานำลูกครับนะลูกกี่ขวบแล้วมีลูกไหมกี่ขวบแล้วครับมีค่ะอ๋อนั่นแหละฮะ20นะแน่นอนเขาเองเขาเริ่มจะเป็นสภาวะผู้นำแล้วก็คนรอบข้างมาเป็นแบ็คนะครับคือเพื่อนนั่นแหละนี่ไหมฮะเขาก็เลยไม่ค่อยกลัวนะฮะความแก่งมันจะเกิดขึ้นมานะครับเนาะแม่เหนื่อยแล้วฮะตอนนี้งานนี้นะครับเหนื่อยค่ะอาจารย์นะครับเหนื่อยก็ต้องสู้นะครับเพราะว่าเราบ่นเหนื่อยทุกวันแต่สุดท้ายแล้วต้องกลับไปแก้ปัญหาที่บ้านด้วยไม่ใช่เรื่องสนุกครับนะเหตุนี้จะเกิดขึ้นบ่อยๆนะครับลายเซ็นหน่อยไหมคะอาจารย์ลายเซ็นหน่อยนะนะคุณนุชนะครับคุณนุชชนะอาจารย์จะส่งลายเซ็นให้ปรับเปลี่ยนใช้กันมีโอกาสก็นะฮะว่างเว้นจากการงานก็มานั่งกสิณไฟกันนะครับวันที่20นะครับแล้วอาจารย์ค่ะหนูถามนิดหน่อยแล้วอย่างตัวหนูนี่จะมีอะไรไหมคะเห็นไปไหนแล้วมีคนทักอยู่บ่อยๆค่ะมีลูกเทพไหมครับ ไม่ได้อุ้ม ผมไม่ได้อุ้มลูกเทพ ไอ้เรื่องกุมารน่ะมันก็พอมีนะมีบูชาไว้บ้างก็ไม่เสียหายอะไรหรอกนะฮะมันเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลนะฮะแต่ว่าอย่าลืมเรื่องพระสิครับหลังๆเนี่ยพ้องเรื่องปฏิบัติแต่ว่าเทพเทวาที่คุ้มครองปกปักรักษาก็อยากสร้างบารมีร่วมการเจริญสมาธิควบคู่ไปนะแล้วก็การกรรมฐานเนี่ยพอมีแล้วจิตมันนิ่งขึ้นป่ะแล้วก็แผ่กุศลไปเรื่อยๆหลังๆไม่ค่อยทำนะฮะมันก็เลยมีอะไรที่เข้ามาเป็นอุปสรรคเงินที่จะเห็นโชคลาภที่ได้พ้องไปครับเพราะว่าเราไม่หมั่นเพียรในการปฏิบัติธรรมนะครับกลับไปทำโอกาสจะขึ้นดีไหมคะอาจารย์โอกาสจะขึ้นเนี่ยนะขออีกนิดนึงนะช่วงประมาณนะหลังจากสิงหาวันที่14-15สิงหาไปแล้วนะครับนะจ้ะครับตามนั้นเอาล่ะเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะริยาเขาบอกว่าถูกหวยไหมยังไม่ถูกครับตอบตรงๆตรงนี้ไม่ถูกนั่นจะเล่นไปก็เหนื่อยเหนื่อยค่ะฟุตบอลก็แตกอีกนี่เอาแบบชัดๆเนี่ยได้ไม่ได้ก็ได้ไม่ได้คือไม่ได้นะแต่ว่าช่วงหน้าเนี่ยสามารถส่ง SMS นะคะมาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวแบบลายเซ็นกันแล้วจะได้ลุ้นด้วยนะคะว่าผู้โชคดียังคงแบบแรนดอมกันตลอดวันนี้3ท่านนะคะกับกบ3ขาคาบเหรียญปีเสียเรียกทรัพย์นะแล้วก็คุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาแบบนี้ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันศุกร์นี้เองพักกันสักครู่ค่ะ